ทบทวนศัพท์ว่าโพชฌงค์อีกครั้งหนึ่งคำว่าโพชฌงค์นี้แปลว่าองค์เครื่องตรัสรู้เนี่ยนะองค์แห่งธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยโพชฌงค์ทั้ง7ประการความเป็นโพชฌงค์นั้นท่านกล่าวว่าจะมีได้เริ่มตั้งแต่เจริญวิปัสสนาเริ่มเจริญวิปัสสนามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เชื่อว่ามีโพชฌงค์แล้วอย่างเช่นสติสัมโพชฌงค์ที่ปรารภกายทั้ง14บัพพะก็ตั้งแต่อานาปานสติเป็นต้นมาถ้าหากว่ามีการเจริญตามแต่ละบัพพะที่กล่าวไปแล้วสติอันนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์ก็ถือว่าสติอันนั้นเป็นองค์ที่จะช่วยให้ตรัสรู้ได้ส่วนสติระลึกหรือปรารภอะไรอยู่ปัญญาก็เป็นตัววินิจฉัยรูปเป็นต้นเนี่ยนะทั้ง14บัพพะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนั้นแหละเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ฉะนั้นการเจริญสติกับธรรมวิจัยนั้นเป็นไปด้วยความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามอันนั้นเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะผู้ที่เจริญอบรมภาคเพียรจริงๆเนี่ยนะอานิสงส์ที่ได้รับก็คือปีติท่านผู้ที่มีปีติก็จะมีกายสงบและมีจิตสงบนั่นนะกายก็คือเจตสิกขันธ์3แล้วก็ตัวจิตก็จะสงบเรียกว่ากายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธินั่นนะก็จะมีความสงบทางกายและทางจิตอันถ้าตัวจิตเจตสิกสงบจิตตชรูปก็สงบไปด้วยนั่นนะอิริยาบถทั้งหลายก็อยู่ด้วยอาการสงบท่านผู้ที่อบรมให้เกิดปัสสัทธิเนี่ยนะจิตก็ย่อมตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอันใดอันนั้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์การที่วางใจเป็นกลางเนี่ยนะไม่ต้องยกไม่ต้องข่มไม่ต้องประคับประคองเพราะว่ากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไปได้ด้วยดีอันนั้นเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันคำว่าโพชฌงค์นั้นถือว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือว่าธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้ท่านผู้ที่จะตรัสรู้ได้ก็ต้องอาศัยโพชฌงค์ทั้ง7ประการเหล่านี้นี่มาขึ้นโพชฌงค์องค์แรกเลยนะสติสัมโพชฌงค์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยคำว่ามีอยู่เนี่ยนะคำว่ามีอยู่ณภายในก็มาจากบาลีว่าสันตังสันตังนี่แปลว่ามีอยู่คำว่ามีอยู่ก็คือสติเนี่ยมีพร้อมอยู่หรือว่าโดยการได้มาหมายความว่าสติเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีสติเกิดร่วมกับจิตนั้นๆน่ะนะคือจิตที่ปรารภกายจิตที่ปรารภกายทั้ง14บัพพะสติก็เกิดร่วมถ้าปรารภเวทนา9หรือปรารภจิต16แต่ก็ต้องไม่ลืมหลักการเจริญกายานุปัสสนานะหลักการเจริญจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาตรงนั้นต้องไม่ฟั่นเฟือนและก็ไม่เลอะเลือนบทว่าสติสัมโพชฌงคังความว่าองค์ธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้กล่าวคือสติตัวสตินี้ถือว่าเป็นองค์ธรรมที่จะทำให้ตรัสรู้คำว่าอสันตังไม่มีอยู่คือตัวสตินี้ไม่มีเพราะไม่ได้มาแปลว่าสติไม่มาด้วยเลยนะมาแต่จิตไม่มีสติมาด้วยอย่างคำว่าโดยการได้มาเนี่ยนะหมายความว่าจิตมาแล้วสติก็มาด้วยคือปกติเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายจิตมันก็มีอยู่ทุกขณะนะไม่มีขณะไหนที่เว้นจากแต่ว่าเว้นจากสตินี่มีอยู่บางครั้งก็มีสติบางครั้งก็ไม่มีสติเพราะเมื่อสติที่เกิดขึ้นปรารภกาย14บัพพะเวทนา9จิต16คำว่าปรารภก็ไม่ใช่ว่าแตะกายนะไม่ใช่แตะเวทนาแตะจิตแต่หมายถึงการเข้าไปวิจัยใคร่ครวญกายเวทนาจิตอย่างละเอียดรอบคอบในบททั้งหลายมีบทว่ายะถาจะอนุปปนัสสะที่ยังไม่เกิดเพราะเหตุใดเป็นต้น
มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ว่าก่อนอื่นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นตามนัยยะสังยุตตนิกายมหาวรวรรคอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสติสัมโพชฌงค์นั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดหรือเป็นทางไพบูลย์เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วกันสติสัมโพชฌงค์ที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการในสติสัมโพชฌงค์คือโยนิโสมนสิการหมายถึงว่าน้อมจิตให้สติเนี่ยพิจารณากายทั้งตัวในครั้งทั้ง14หมวดเวทนา9จิต16มันการโยนิโสมนสิการการน้อมอย่างนั้นมากๆน้อมบ่อยๆอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ถ้าหากว่าไม่มีการน้อมไปพิจารณาเนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์เกิดไม่ได้หรือไม่เกิดเลยแต่ถ้ามาจัดเป็นเรียงเป็นหัวข้อก็ได้4ประการว่าธรรมะ4ประการย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์คือ1สติสัมปชัญญะ2การเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืม3การคบหาผู้มีสติมั่นคง4ความน้อมจิตไปในสติสัมโพชฌงค์นั้นสี่ข้อนี้สำคัญนะถ้าใครมุ่งปรารภที่จะเจริญสติเพื่อความพ้นทุกข์ของมาชอบข้อ2ข้อ3มากมาดูว่าสติสัมปชัญญะในฐานะ7ประการมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดคำว่าสติสัมปชัญญะหมายถึงสติสัมปชัญญะ4สติสัมปชัญญะในฐานะ7ประการมันนี้หมายถึงเน้นไปที่เบื้องแรกเลยนะที่ไม่ควรลืมก็คือสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะสาธกะสัมปชัญญะนั้นประโยชน์นี้ต้องมาอันดับแรกเลยประโยชน์คืออะไรถ้าตรงนี้เน้นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเป็นหลักเลยนะถ้าจะเจริญโพชฌงค์ขนาดนี้แล้วก็ประโยชน์อันอื่นนี่ก็ถือไว้เป็นหลังๆไปอันถือประโยชน์การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นหลักมันถือว่าประโยชน์อย่างยิ่งเพราะถ้าจะทำอะไรเนี่ยนะจะไปจะมาเป็นต้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งไหมข้อ2เมื่อประโยชน์นั้นมีสัปปายะไหมข้อ3อบรมสมถวิปัสสนาควบคู่กันไปได้ไหมที่เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะเนี่ยนะบริหารสมถวิปัสสนาให้ต่อเนื่องได้ไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออสัมโมหะว่าความจริงอันนั้นน่ะคืออะไรเรียกว่าไม่หลงเนี่ยนะไม่หลงเลยแล้วความจริงของสิ่งนั้นน่ะคืออะไรอันนั้นแหละเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะ4ในฐานะ7นะมีการไปข้างหน้ามีการถอยกลับแลเหลียวคูเหยียดมีการแต่งตัวนะทรงบาทจีวรสังฆติในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งพันถ้าใครปรารถนาจะอบรมสติสัมโพชฌงค์ก็ต้องเนี่ยเริ่มฝึกในสัมปชัญญะ4ประการในฐานะ7อันนี้แหละถือว่าเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละเพราะถ้าหากว่าได้เหตุได้ปัจจัยโดยเฉพาะสัมปชัญญะ4ในฐานะ7ถ้ามีการฝึกหัดอบรมบ่อยๆสติสัมโพชฌงค์ของเขาเกิดแน่ซึ่งสติสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะ4เนี่ยนะก็ในกายานุปัสสนาเราก็เรียนอย่างกว้างขวางมาแล้วส่วนข้อ2คือการงดเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืมคนกลุ่มประเภทเหมือนกับพวกกาเก็บอาหารกาเนี่ยมันไปลักไปขโมยอะไรมามันก็เอามาเก็บซ่อนไว้พอเก็บเสร็จแล้วมันก็ไปหากินต่อไปอันนี้ก็ไม่สนใจแล้วนะเรียกว่าเก็บทิ้งไปเรื่อยไปเรื่อยพวกนี้ก็เหมือนกันพวกกลุ่มเก็บแล้วลืมทั้งหลายแหละเนี่ยนะอย่างเห็นชัดๆนะใครที่ชอบนักสะสมนะเก็บไว้อย่างดีเลยนะเก็บไปนะหาไม่เจอเก็บไว้ไหนเนี่ยนะนะกลุ่มนั้นแหละเก็บไว้อย่างเยี่ยมเลยซ่อนจนตัวเองก็หาไม่เจอเองนะกลุ่มเนี้ยพวกตระกูลกาที่เก็บของแล้วลืมของเนี่ยนะเก็บจนลืมนะยังไงก็อย่าลืมกุญแจด้วยเดี๋ยวไม่ถึงบ้านซ่อนไว้ถ้าดีเลยอ่ะ
มันถ้าผู้ที่จะอบรมสติสัมโพชฌงค์อันนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามนะข้อห้ามที่สำคัญมากงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงผู้ที่หลงลืมสติอย่างที่สามด้วยการคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคงเช่นเดียวกับพระติสสะทัตตะเถระและพระอภัยเถระเป็นต้นนะก็คือพระที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมันก็ไปคบกับคนที่มีสติก็พลอยทำให้เรามีสติสัมปชัญญะไปด้วยส่วนข้อ4ความเป็นผู้มีจิตน้อมไปโน้มไปโอนไปเอ็นไปเนี่ยนะเพื่อตั้งสติในอิริยาบถทั้งหลายมียืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเรียกว่าตั้งบ่อยๆกลุ่มที่ตั้งบ่อยๆลืมและตั้งใหม่ลืมและตั้งใหม่อาวัชนะถึงบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆโอนไปยังไงก็ได้ขอให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นอันนี้สำคัญข้อที่4เนี่ยนะเรียกว่าเอาสติเป็นหลักเลยนะโอนไปตามสติเอ็นไปตามสติโน้มไปตามสติอันนี้แหละเขาเรียกว่าเหตุที่จะทำให้สติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นได้3ข้อเลยนะข้อแรกเมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัด2เมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ในภายในก็รู้ชัด3สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดสติสัมโพชฌงค์จะเกิดด้วยอาการ4นะคือ1สติสัมปชัญญะ2เว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติ3การคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคง4การน้อมใจไปในสติสัมโพชฌงค์อันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นอาหารเป็นปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์เดี๋ยวมาดูว่าสติสัมโพชฌงค์นั้นจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อไหร่ข้อ4นะว่าเธอย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์อันเกิดแล้วด้วยเหตุ4ประการอย่างนี้ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรคอันถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ชื่อว่าสติสัมปชัญญะยังไม่บริบูรณ์พระอรหันต์นี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะไพบูรณ์นี่รหัตที่เอาไว้สังเกตก็ดูว่ากาย14บัพพะเนี่ยเรานึกได้วันละกี่ครั้งอ่ะนะนั่นแหละมีสติเท่านั้นแหละลมหายใจเข้าออกเนี่ยนับได้กี่รอบอ่ะนะอานาปานะบัพพะก็ได้เท่านั้นน่ะแล้วก็อิริยาบถ4พิจารณาขนาดไหนเนี่ยนะอิริยาบถจิตชะวาโยจิตที่เป็นสมุฏฐานแห่งจิตชะวาโยแล้วฐานะ7ประการมีการไปการกลับแลเหลียวคู่เหยียดเป็นต้นเนี่ยนะเอามาพิจารณาได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องเอามามนสิการอาวัชนะถึงบ่อยๆและเลือกถึงบ่อยๆท่านผู้ที่สามารถระลึกถึงอย่างนี้ได้บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญหรือผู้ที่อบรมสติสัมโพชฌงค์